ขาฟางวิ่งหนีอะไรมาจับได้แล้วไอเด็กหัวขโมยเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวๆนะพี่น้องผมไปขโมยอะไรของพี่เหรอครับอ๋อนี่น้องเธอเหรอก็ซื้อน้ำแล้วไม่ยอมจ่ายตังค์สิอ้าวเขาฟังไม่จ่ายตังค์พี่เขาเหรอผมให้ไปแล้วครับ20เด็กหัวขโมยแถมยังโกหกอีกเอางี้พี่เพื่อจบปัญหาเดี๋ยวผมจ่ายพี่เอง20ใช่ไหมพี่เมื่อกี้ค่าน้ำมา20แต่พอเด็กมาขโมยของฉันฉันไม่ยอมเพื่อดัดนิสัยเด็กฉันคิด 1,000 ฮะ 1,000 เลยเหรอพี่ใช่ถ้าไม่จ่าย 1,000 ฉันจะแจ้งความไอ้เด็กแสบนี่แน่ถ้าไม่อยากให้น้องชายแกติดคุกจ่ายมาเลย 1,000 นี่ผมจ่ายพี่1,000ก็ได้แต่ว่าผมมีเรื่องรบกวนพี่ด้วยมีอะไรอีกล่ะจะรบกวนแลกแบงค์20กับพี่สัก200ได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะไปทำบุญกับน้องเดี๋ยวผมให้ตังค์พี่1,200เลยเออก็ได้ก็ได้อ่ะ200คุณเอามาให้ฉัน1,200ขอบคุณครับเย้ yeah. ไหนล่ะเงินฉัน1,200แล้วจับได้แล้วคนโกหกโกงได้มากระทั่งเด็กคนอะไรนะแม่อ้ายเฮ้ยเด็กนี่มาว่าฉันทำไมเนี่ยพวกแกพูดเรื่องอะไรกันข้าฟ่านทำสัญลักษณ์อะไรไว้ที่แบงค์นะผมเขียนคำว่าข้าฟ่างไว้ครับนี่ไงน้องผมซนเขียนชื่อข้าฟ่างไปบนแบงค์ปกติพี่เคยห้ามให้เขียนชื่อบนแบงค์มันทำให้แบงค์สกปรกแต่คราวนี้ถือเป็นความโชคดีของเราทีนี้พี่พร้อมไปโรงพักกับพวกผมหรือยัง